สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Princess Machina de Bourbon นะครับผมเป็นน้ำหอมของคุณสุภาพสตรีนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่น Golden Dynasty นะแล้วก็เป็นน้ำหอม EDP นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอเล่าประวัติของน้ำหอมตัวนี้โดยย่อๆละกันนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับก็คือเป็นน้ำหอมของเจ้าหญิงมารีน่าแห่งบูบงอะเนาะแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นเจ้าหญิงเนี่ยเธอเป็นสามัญชนมาก่อนนะครับแล้วก็ทำอาชีพเป็นช่างเสริมสวยให้กับอเล็กซานเดร์เดอปาคีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มาแต่งงานกับเจ้าชายอองเดรแห่งราชวงศ์บูบงนะครับที่ไปปกครองอยู่แถวอิตาลีอะครับเมืองพาร์มาหรือไงเนี่ยแคว้นพาร์มาอิตาลีประมาณนี้นะครับก็คือราชวงศ์บูบงเนี่ยเป็นราชวงศ์ของฝรั่งเศสอะเนาะแล้วก็จะมีการแผ่ขยายอาณาเขตไปปกครองแถวอิตาลีแถวสเปนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ราชวงศ์นี้เนี่ยก็มีการสืบทอดราชสมบัติมาจนถึงราชวงศ์ของสเปนในองค์ปัจจุบันด้วยนะครับเนาะก็คือสเปนก็ยังมีกษัตริย์อยู่เนาะแต่คือถ้าฝรั่งเศสกับอิตาลีตอนนี้คือไม่มีระบบกษัตริย์แล้วนะพอหลังจากที่เธอมาแต่งงานกับเจ้าชายอองเดแล้วนะครับเธอก็มาเป็นเขาเรียกว่าอินทีเรียดีไซเนอร์ให้กับพวกในแบบชนชั้นสูงหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มาเปิดนะครับบริษัทหรือว่าเป็นperfume house ของเธอเองอ่ะเนาะชื่อ Machina de Bourbon แล้วก็น้ำหอมที่เธอทำส่วนใหญ่เนี่ยจะ represent ความเป็นราชวงศ์บูบงของฝรั่งเศสนะครับความเป็นคนแบบในชนชั้นสูงแล้วก็ความแบบ luxurious อะไรประมาณนี้นะครับน้ำหอมตัวแรกของเธอออกมาเมื่อปี1994นะครับเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับประวัตินะครับโอเคครับส่วนน้ำหอมตัวนี้นะเปิดตัวเมื่อปี2012นะโน้ตนะครับในท็อปโน้ตก็จะมีกรีนแอปเปิ้ลนะครับคือแอปเปิ้ลเขียวเนาะแล้วก็มีกรีนโน้ตนะครับแล้วก็ออเรนจ์นะส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะมีโรสมีไฮยาซินส์นะครับไฮยาซินส์เนี่ยเป็นดอกไม้สีม่วงนะครับน่าจะให้ความแบบพาวเดอรี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีไวโอเลตก็ดอกไม้สีม่วงเหมือนกันนะครับส่วนในเบสโน้ตเนี่ยก็จะมีไวท์มัสมีซีดาร์ okay. คือขวดเนี่ยผมว่าดูแบบดูสวยนะดูแบบคือฝาขวดก็เป็นแบบคล้ายๆกับรูปมงกุฎนะครับมงกุฎของกษัตริย์ของจักรพรรดิอะไรประมาณนี้แล้วขวดก็ดูดีนะครับดูดูแพงดูหรูหรานะโอเคครับคือกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความกรีนความเขียวขึ้นมานะครับเป็นกรีนโน้ตที่ใสสะอาดนะครับบวกกับกลิ่นของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวอย่างที่บอกนะคือแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยด้วยกลิ่นของมันเนี่ยมันก็ดูสะอาดดูสดชื่นอยู่แล้วเนาะแล้วพอมันมีกรีนโน้ตเพิ่มขึ้นมามันก็ดูยิ่งสะอาดยิ่งสดชื่นเข้าไปอีกนะครับแต่คือไม่ได้ถึงกับแบบเขียวจัดจัดเขียวอีแบบเหม็นเขียวขนาดนั้นนะครับคือเป็นเขียวที่ดีนะสดชื่นแล้วกลิ่นแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นกลิ่นของแอปเปิ้ลที่แบบเวลาเราปอกเปลือกแอปเปิ้ลนะครับนะเราจะได้กลิ่นแบบเตะจมูกเข้ามาเบาๆนะครับผมก็ไม่ได้เปรี้ยวด้วยนะครับกลิ่นนี้เนาะเป็นกลิ่นสะอาดสดชื่นดมแล้วนึกถึงรอบตัวเราแบบเป็นออกสีเขียวเขียวประมาณเนี้ยเนาะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ได้กลิ่นฟลอรัลนะครับคือเป็นกลิ่นของกุหลาบแต่เป็นกุหลาบที่ออกแนวสีอ่อนๆนะครับเป็นกุหลาบชมพูอ่อนๆบวกกับกุหลาบขาวประมาณนี้นะครับเป็นกุหลาบที่ไม่ได้แรงนะแล้วก็มีความเป็นพาวเดอรี่นะครับมีกลิ่นออกแป้งๆเบาๆนะครับคือเป็นกลิ่นที่สะอาดดูใสดูมีความหรูหราอยู่ประมาณนึงนะครับ
คือมันเป็นกลิ่นของผู้หญิงที่สะอาดอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบดูเดลิเคทนะครับกลิ่นนี้คือดูบอบบางเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นแบบยังไงล่ะโซเชียลไลท์อ่ะครับคือเป็นผู้หญิงที่แบบมีฐานะทางสังคมค่อนข้างดีแบบดูวางตัวดีอะไรประมาณเนี้ยเป็นกลิ่นที่หอมนะครับดูเป็นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายด้วยนะผมว่าตัวนี้เนาะคือกลิ่นเนี่ยผมดมแล้วเนี่ยโทนกลิ่นมันออกไปในทางโครเอตัว EDP ที่เป็นตัวโบครีมเหรอครับคือมันไปในโทนนั้นแต่มันไม่ได้เหมือนกับโครเอเป๊ะนะคือโครเอมันจะมีความจูซี่ความฉ่ำมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นแบบพีโอนี่เข้ามาใช่ไหมตัวนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกุหลาบบางๆบวกกับกรีนโน้ตนะครับแล้วก็จะมีความเป็นแป้งในขณะที่ตัวโคเอตัวนั้นจะไม่ได้ออกพาวเดอรี่นะเป็นกลิ่นของผู้หญิงสวยละกันเป็นผู้หญิงน่ารักแบบแล้วก็แบบอยู่ในแบบวงสังคมผู้ดีเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับก็คือดมแล้วแบรนด์มันแพ็กเกจมันก็ represent ความเป็นผู้ดีความเป็นดูไฮโซอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะอ๋อหอมนะครับคือผมว่ามันเหมาะกับผู้หญิงที่แบบวัยทำงานได้เลยนะครับ first jobber ได้เลยนะครับหรือจะฉีดทำงานกลางวันได้ไปเที่ยวก็ได้นะครับผมฉีดในวันสบายสบายก็ได้วันไหนที่เราอยากรีแลกซ์อยากผ่อนคลายอยากสดชื่นกลิ่นนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วกลิ่นมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบพุ่งแหลมเหมือนโคเอตัว EDP ตัวนั้นด้วยนะแล้วกลิ่นนี้เนี่ยด้วยความเป็น EDP นะครับมันอยู่ได้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าก็ทั่วไปของ EDP เนาะที่ความเข้มข้นมันจะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วพอไปสกินเซนต์ไปมันก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแป้งเบาๆติดผิวไปเป็นแป้งหอมนะครับแล้วก็เป็นแป้งที่ไม่ได้ดูแรงด้วยนะคือโดยรวมเป็นกลิ่นที่หอมนะครับหอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ถามว่ายูนิคไหมอาจจะไม่ได้ยูนิคถึงขนาดแบบดมแล้วแบบว้าวหรือโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนาะคือกลิ่นมันก็มีความคล้ายๆกับน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์ที่ขายตามห้างทั่วไปอะไรครับแต่คือตอนนี้ตอนที่ผมได้มาเนี่ยคือรู้สึกว่าแบรนด์มันดูน่าสนใจดีเนาะเราก็ไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้มาก่อนไหนๆเรามีโอกาสแล้วเราก็หยิบมาซื้อมาลองใช้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยคือผมได้มาจาก King Power นะแล้วก็สั่งออนไลน์ด้วยนะแต่คือไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นน้ำหอมของเกี่ยวกับทางราชวงศ์หรือของแบบเจ้าหญิงอะไรประมาณเนี้ยแต่ราคามันก็ไม่ได้แบบแพงอะไรแบบขวดละเป็นหมื่นอะไรขนาดนั้นนะคือมันก็ราคาเท่ากับดีไซเนอร์แบรนด์ทั่วไปอ่ะนะครับเนาะก็คือประมาณ 3-4,000 ประมาณนี้อ่ะนะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าแบรนด์เนี้ยโพซิชันเขาเป็นแบรนด์ที่เป็นนิชแบรนด์หรือเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะคือราคามันอยู่ในแบบดีไซเนอร์แบรนด์น่ะแต่ตัวสตอรี่แบ็คสตอรี่ของมันน่ะแบ็คกราวด์ของมันน่ะมันจะออกไปในนิชหรือเปล่าประมาณนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะโอเคครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมลองไปดูได้ในเว็บ King Power Online นะครับไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าหรือไม่อีกทีก็น่าจะไปดูที่ลางน้ำอ่ะเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะครับนะไม่ได้ดูแบบเฮ้ยใช้ยากหรือแบบดูเป็นแบบผู้ดีชั้นสูงอาจจะเข้าถึงยากหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ